สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับช่วงนี้เราพี่ก็ไม่ค่อยได้ทำผลงานอะไรเกี่ยวกับการศึกษาเท่าไหร่นะเพราะใกล้จะจบปี4ละก็วุ่นๆกับการทำโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ของพี่ก็คือการที่จะทำให้ตู้น้ำเนี่ยเปลี่ยนน้ำโดยที่ใช้ pH มาวัดว่าตู้เนี่ย pH เท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนน้ำนะก็เลยลองทำอะไรเล่นๆดูอันนี้คือการที่เอาวิธีทำปากกาสไตล์ของคนไทยบ้างละกันนะครับเคยดูของคนต่างประเทศพวกอเมริกาอังกฤษเขาทำกันดูก็ไอตัวนี้คือมันเป็นตัวที่ใส่นั่นแหละพวก IC นะครับจริงมันมีโฟมอยู่โฟมชนิดนี้อยู่ในนี้ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้มันเอาไว้เก็บ IC นะ IC ก็พวกนี้ครับเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะปักเอาไว้เพื่อกันเวลากระแทกมันจะได้ไม่ขากระแทกแล้วหักก็เลยเกิดความคิดได้ดีว่าถ้าเกิดว่าเอาอันนี้ไปเขียนหน้าจอ iPad ดูมันจะเขียนติดไหมนะลองเล่นดูเขาเบื่อๆทำโปรเจกต์ปรากฏว่าลองเขียนดูแล้วเป็นไงครับมัน Amazing มากมันเขียนได้อะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าโฟมที่เอาไว้ลอง IC นะจะเอามาเขียนได้นะครับก็เลยเกิดความคิดดีๆว่าถ้าเกิดว่าเอามันมาแปะกับหัวปากกาเนี่ยแล้วเขียนเนี่ยมันจะกลายเป็นปากกาเขียนได้แพทดีๆอันนึงเลยล่ะปกติปากกาเขียนได้แพทก็มีครับนี่อย่างงี้เคยซื้อมาแล้วแต่ปากกาเนี่ยจริงๆมันเป็นหัวยางแล้วคุณสมบัติของยางกับกระจกนะก็รู้ดีกันอยู่ว่ามันมีแรงเสียดทานถูกมั้ยเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะฝืดเริ่มเขียนไม่ได้ก็เลยตอนแรกก็ซื้อมาแล้วก็เอาเนี่ยสังเกตเห็นนะจะเห็นสก็อตเทปนะครับแปะอยู่เป็นสก็อตเทปเพื่อที่จะได้ลดแรงเสียดทานนะครับตอนแรกก็ใช้ได้อยู่หรอกเนี่ยพอเอามาใส่ปุ๊บมันก็เขียนได้โอเคนะเขียนได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอียงมุมผิดองศาก็จะเขียนไม่ติดก็ต้องเขียนอย่างนี้เขียนได้เหมือนกันนะครับก็แนะนำสำหรับใครที่อยากจะทำปากกาเขียน iPad นะก็ซื้อแบบนี้มาอันนี้แท่งมันประมาณ60-100 บาทซื้อมาเสร็จปุ๊บอย่าเขียนถ้าเขียนแล้วมันจะมียางตรงเนี้ยยางมันจะถลอกนะครับให้เอาสก็อตเทปแปะนะมันจะทำให้เราเนี่ยเขียนได้ลื่นขึ้นไม่ฝืดนะครับพอเราเขียนได้ลื่นขึ้นใช่ไหมมันก็จะไม่มีปัญหาทางด้านของอะไรนะยางมันจะขูดแล้วก็สึกยางมันจะเละไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีเพราะไอ้ที่มันขูดกันก็คือสก็อตเทปกับกระจกนะครับโอเคทีนี้เราจะมาลองกันใช้โฟมกันบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยไอ้ข้างหลังปากกาเนี่ยมันก็มีปากกาใช่ไหมมีไส้ก็เอาไส้ปากกาออกซะนะครับแล้วเราก็จะเอาเนี้ยมาติดกับตรงนี้เพื่อที่ได้เอาไปเขียนเราก็จะติดไปใช้กาวยางเนี่ยทำทางหน่อยเดี๋ยวไหม้โทรศัพท์แล้วเราก็เอานี้มาติดกันนี้จิ้มปุ๊บลงไปโอเคเริ่มเละแล้วครับโอเคถ้ามันยังมีความสวยงามอยู่นะโอเคถึงขั้นตอนนี้แล้วมันติดกันแล้วเราจะมาดูกันว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ